นี่นะครับเปลือกไข่ก็จะเป็นอ่อนๆแล้วก็นุ่มนะครับผมบี้ได้ง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นธาตุแคลเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อพืชธาตุหนึ่งโดยจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุรองซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชรองจากธาตุหลักธาตุหลักคือ NPK นะครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้เราจะมาทำจุลินทรีย์เปลือกไข่ด้วยกันนะครับโดยในเปลือกไข่นี้นะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทำไปด้วยกันเลยครับวัสดุหมักมีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือเปลือกไข่ครับแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับน้ำตาลทรายแดงนมเปรี้ยวนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นหมักกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้ครกนะครับบดไข่ให้ละเอียดก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะตักไข่ลงในขวดนี้นะครับโดยใช้2ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะใช้นี่นะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับท่านที่ไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้นะครับหรือท่านไม่มีน้ำตาลทรายแดงไม่มีน้ำตาลทรายขาวนะครับก็สามารถที่จะใช้กากน้ำตาลก็ได้นะครับผมใช้2ช้อนครับ2ช้อนโต๊ะนะครับนมเปรี้ยวนี้นะครับผมใช้2ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวเนี่ยจะเป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะครับมะพร้าวแก่ก็ได้นะครับแบบไหนได้หมดขอให้มีน้ำนะครับเราใช้1ลูกครับเสร็จแล้วผมก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับที่เขย่าก็เพื่อที่จะให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้นมเปรี้ยวแล้วก็ส่วนผสมที่อยู่ข้างในนี้เข้ากันได้ดีนะครับจะเห็นว่าน้ำตาลยังไม่ละลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขย่านะครับสังเกตดูที่ก้นนะครับก็สังเกตว่าน้ำตาลจะละลายแล้วนะครับก็โอเคคราวนี้เราก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับนี่ก็ครบ7วันแล้วนะครับผมเปิดไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเปิดก่อนหน้านี้แล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็นกลิ่นกรรมฐานนะครับซึ่งรุนแรงมากทำให้ผมไอนะครับผมก็เลย นะครับเนี่ยนะครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนะครับที่เป็นเปลือกไข่นี้นะครับมันจะอ่อนนุ่มแล้วก็ยุ่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เกษตรกรได้ดูนะครับซึ่งเป็นขวดนี้ครับขวดที่ผมใช้
เกือบจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมใช้หมดแล้วนะครับผมก็เลยจะเอามาพิสูจน์ดูว่าไอ้เปลือกไข่มันเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับเปลือกไข่ก็จะเป็นอ่อนๆแล้วก็นุ่มนะครับผมบี้ได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะไม่แข็งนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนี่ก็เป็นธาตุแคลเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อพืชธาตุหนึ่งโดยจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุรองซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชรองจากธาตุหลักธาตุหลักคือ NPK นะครับเนื่องจากธาตุแคลเซียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังพืชซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับโครงสร้างของผลไม้ช่วยเสริมสร้างเซลล์และการแบ่งเซลล์ของพืชซึ่งพืชต้องการอย่างต่อเนื่องครับช่วยในการติดผลป้องกันผลร่วงผลแตกช่วยเร่งการเติบโตในระยะเจริญเติบโตและการออกดอกของพืชครับช่วยสร้างรากการแตกกิ่งสร้างตาสร้างดอกช่วยสร้างเซลล์และทำให้ผนังเซลล์ตึงทำให้ลำต้นแข็งแรงครับในบางกรณีที่พืชอาจได้รับสารซึ่งเป็นพิษมากเกินไปเช่นพวกกรดอินทรีย์ต่างๆหรือมีธาตุทองแดงในพืชมากพิษนั้นจะหายไปเมื่อพืชมีปริมาณธาตุแคลเซียมเพียงพอมีฮอร์โมนบางอย่างเช่นพวกออกซินนี้จะเป็นสารที่ช่วยขยายตัวของเซลล์นะครับจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีมากเกินไปจะทำให้การขยายตัวของเซลล์ผิดปกติธาตุแคลเซียมนี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยปรับสภาพความสมดุลนี้ให้พอดีได้นะครับช่วงที่พืชต้องการธาตุแคลเซียมนอกจากเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตแล้วในระยะออกดอกและในระยะที่จะสร้างเมล็ดพืชก็มีความจำเป็นมากเหมือนกันนะครับท่านสามารถใช้จุลินทรีย์แคลเซียมนี้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบในตอนเช้าจะดีที่สุดนะครับจุลินทรีย์แคลเซียมนี้นะครับสามารถเก็บไว้ได้1เดือนครับหลังจาก1เดือนท่านก็เทลงในโถส้วมกอหานนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นี้ไปสลายสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในโถส้วมกอหานได้นะครับหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับรายละเอียดสำหรับธาตุแคลเซียมนี้นะครับผมเขียนไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนี้นะครับสามารถศึกษาต่อได้เลยครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณและสวัสดีครับThank you.